ทาวินเดี๋ยวจะไปไหนทาวินได้ยินเสียงแปลกๆอะครับพี่แจ็คทาวินพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยก็เสียงเหมือนกระซิบเนี่ยค่ะทาวินเป็นอะไรน่าจะเป็นสัญญาณจากไข่มังกรนะครับไข่มังกรที่แม่ซ่อนเอาไว้พยายามติดต่อทาวินเหรอใช่ครับเอาพี่แจ๊คกระจกพี่แจ็คทาวินรู้สึกว่าไข่มังกรอยู่แถวนี้อะครับแต่ทาวินไม่เห็นไข่มังกรเลยรถมอเตอร์ไซค์แม่ฮะเตรียมห้องแลบด่วนเลยจากสัญญาณอินฟราเรดยังมีสัญญาณการขยับของไข่อยู่นะคะแค่เป็นการสั่นเตือนนะครับแต่ยังไม่ฟักอ้าวอ้าวผมก็หลงดีใจตั้งนานนะครับด็อกเตอร์ทาวินทำทุกอย่างแล้วทั้งอุ้มทั้งกอดทั้งความรักกับไข่มังกรแต่ไข่ก็ยังไม่ฟักสักทีไม่เป็นไรนะทาวินการที่ไข่มังกรขยับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะอดทนอีกนิดนึงนะทาวิน
พี่เชื่อว่าไข่มังกรต้องฟักแน่ๆที่ทาวินบอกว่าทาวินทำทุกอย่างตามหน้าที่แล้วความจริงแล้วทาวินก็ทำหน้าที่เหมือนแม่มังกรคอยฟักไข่มังกรเพราะฉะนั้นแม่ที่ทำหน้าที่ฟักไข่เนี่ยไม่ได้ทำแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นแต่ทำเพราะว่าเราอยากจะทำต่างหากคุณพินทุรสต้องการจะสื่อความหมายบอกคุณทาวินว่าให้คุณทาวินน่ะดูแลไข่มังกรด้วยความรักและการเอาใจใส่จริงๆไม่ใช่เพียงเพื่อหวังว่าให้ไข่มังกรฟักออกมาเท่านั้นถูกไหมครับถูกต้องการที่จะเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กเราไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเราอยากหาผลประโยชน์จากเขาแต่เราเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็หวังดีกับเขาจริงๆบนโลกยักษ์เนี่ยดีจังเลยนะครับที่โลกมนุษย์เนี่ยมีข่าวแม่ทิ้งลูกไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วพ่อแม่บางคนนะครับก็เลี้ยงลูกเพียงเพราะว่าอยากได้ผลประโยชน์บางอย่างจากลูกแค่นั้นเองอะครับเราก็ต้องไม่เป็นพ่อแม่แบบนั้นเราต้องเลี้ยงเขาด้วยความรักและความบริสุทธิ์ใจแล้วรักเขาด้วยความจริงใจที่ผ่านมาทาวินก็คิดอยากจะให้ไข่มังกรฟักเร็วๆเพื่อมาช่วยเราบางทีทาวินอาจจะสนใจตรงนั้นมากไปครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันใหม่ข้าเชื่อว่าเด็กที่มีจิตใจดีอย่างเจ้าจะต้องทำได้แน่ครับที่ไหนสวยจังความรักที่เปี่ยมล้นก็เกิดความเชื่อใจและมื้อนั้นความหวังจะทำให้เจ้าพบกับปาฏิหาริย์เสียงใครอ่ะจะพบกันเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บรรจบครบ3แสงสว่างจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทาวินก็ลอยขึ้นแล้วก็มีแสงออกมาจากไข่มังกรมันเป็นไปได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นกับทาวินมันคืออะไรคะทาวินว่าทาวินรู้เมื่อกี้เหมือนทาวินสื่อสารกับมังกรได้สื่อสารได้ยังไงเหรอทาวินเมื่อกี้เหมือนมังกรกำลังพูดกับทาวินพูดว่าอะไรเราจะพบกันเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บรรจบครบ3ดวงจิตชีวิตใหม่จะมาเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นหมายความว่าอีก3วันมังกรจะฟังกันจากใครเย ตกลงปริศนาที่ไข่มังกรบอกเราในนิมิตนั่นมันหมายความว่าอะไรกันแน่เนี่ยทาวินเป็นอะไรหรือว่าปวดหัวเหมือนที่ว่าเปล่าครับน้ำมาริสาทาวินกำลังพยายามไขปริศนาคำที่ได้ยินในนิมิตของไข่มังกรอยู่นะครับแต่คิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีว่าไข่มังกรต้องการจะบอกอะไรแต่ปริศนาก็คือไข่มังกรจะฟักไม่ใช่หรอใช่ครับในนิมิตไข่มังกรบอกกับทาวินอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้น
เหมือนไข่มังกรบอกปริศนาอะไรอีกอย่างเนี่ยแหละแต่ทาวินไม่เข้าใจว่าไข่มังกรหมายความว่ายังไงอ่ะเจ้าพอจะจำได้ไหมล่ะทาวินว่าก่อนหน้านั้นไข่มังกรบอกเจ้าว่าอะไรความรักที่เปี่ยมล้นก็เกิดความเชื่อใจหลอมรวมเป็นหนึ่งและเมื่อนั้นความหวังจะทำให้เจ้าได้พบกับปาฏิหาริย์นี่เธอพอจะนึกอะไรออกไหมพินทุรสนี่เจ้ามังกรข้าวหลังถ้าจะบอกอะไรพวกเราก็บอกไว้ตรงๆเลยได้ไหมบอกไม่ปริศนาแบบนี้พวกเราปวดหัวรู้ไหมใจเย็นๆสิทาวินสิ่งที่จะช่วยเราได้ตอนนี้คือสตินะไม่ใช่อารมณ์หากเจ้าไม่มีสติไม่ว่าจะปริศนาใดก็ไม่สามารถแก้ไขได้หรอกขออภัยพระยาค่ะองค์ราชินีทาวินใจร้อนเกินไปหรือว่าไข่มังกรกำลังจะฟักนั่นน่ะสิได้ยังไงล่ะครับก็ไข่มังกรบอกเองนี่ว่าจะฟักในอีก2วันนี่ไม่ครบ2วันเลยนี่ครับกลัวไข่จริงๆสวยมากเลยนะคะน้องพี่แจ๊คนี่ขนาดยังไม่ฟักออกมาจากไข่แล้วเนี่ยพี่ยังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของมังกรเลยแค่จินตนาการตอนที่มังกรฟักออกมาแล้วนะหุ้ยขนนี่ลุกสู้ไปทั้งตัวทุกคนมาดูนี่เฮ้ยนี่มันนั่นแหละมังกรลองฟังเสียงนี่สิเสียงนั่นไหมคะเสียงแห่งความหวังของพวกเราท่านแม่ใกล้จะได้รับการรักษาแล้วนะคะเอาไข่มังกรมาให้ข้า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 ในที่สุดข้าก็เข้ามาในฝันของเจ้าได้สำเร็จที่ว่าพี่ทวาพี่ทวาพี่ทวาเป็นอะไรอ่ะพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทาวินไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว